เดินจับไปแดงก็แม่ก็สั่นกลัวเหมือนกันถึงร้อยได้ก็อีกประมาณสัก2เดือน3เดือนก็เขาก็ถามว่าลงไปใต้ไหมผมก็เลยถามพ่อบอกให้ผมลงใต้ไหมพ่อก็บอกว่าแล้วแต่แม่ก็พูดผมมาเลยว่าถ้าเป็นแม่แม่ไปจะดูโลกภายนอกมันเป็นยังไงที่สองก็สั่งว่าเตรียมกำลังพร้อมเราจะไปสลายการชุมนุมเสื้อแดงแล้วก็เขาก็บอกว่ารอคำสั่งอีกครั้งนึงเพื่อจะเข้าข้างรัฐบาลหรือจะเข้าข้างประชาชนแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าไม่รุนแรงนะเอาติดมอนจัดหัวเฉยครับเล่นที่ไหนได้มาเจอแบบลักษณะลูกปืนเข้าขาไม่ไหวมีใครนะไอ้เพื่อนหัวสิเนี่ยก็ร้อยไม่เข้าเก็บถ้าเราไม่เก็บตัวเองผมขึ้นไปบนรถเนี่ยผมตายแน่นอนอธิปไตยและดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจน